ขณะเดียวกันเรื่องของภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นนะคะในจุดที่ถือว่าเป็นจุดศูนย์รวมของนักท่องเที่ยวอีกจุดหนึ่งดอยอินทนนท์เมื่อวานนี้วันก่อนนี้ด้วยนะคะหลายๆท่านเนี่ยรู้สึกได้ถึงแผ่นดินที่สั่นไหวค่ะกลางดึกของวันที่30ธันวาคมต่อเนื่องมาจนถึงช่วงเย็นๆของ31ธันวาคมเมื่อวานนี้รวมทั้งหมด12ครั้งด้วยกันกลางดึกของวันที่30นี่คือเริ่มตั้งแต่เวลาประมาณเที่ยงคืนกว่าๆแล้วก็ไล่มาเป็นระยะมาจนถึงครั้งที่8เนี่ยนะคะเวลาประมาณ 4:30 แล้วก็หายไปจนกระทั่งเมื่อวานนี้ช่วงประมาณบ่าย 3:15 นาทีครั้งที่9เกิดขึ้นมาแล้วก็มาเป็นระยะอีกจนครั้งสุดท้ายครั้งที่12 4:08 นาทีในช่วงเย็นนะคะซึ่งทางหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของจังหวัดเชียงใหม่บอกว่าเบื้องต้นเนี่ยยังไม่พบความเสียหายใดๆเกิดขึ้นแต่ก็ไม่ประมาทประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนชุมชนที่อยู่ในพื้นที่ต่างๆป้องกันแล้วก็ระมัดระวังอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นค่ะเป็นช่วงที่มีคนไทยมีนักท่องเที่ยวเดินทางขึ้นไปที่ภาคเหนือกันเยอะทีเดียวด้วยนะคะ